ที่นี่คือพื้นที่ของตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับตำบลแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าได้มีการปฏิรูปวิธีการใช้พลังของชุมชนในการรับมือกับน้ำท่วมใหญ่ครับทั้งที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มครับปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นในตำบลแห่งนี้วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาเหมือนเดิมคือสาระสำคัญของแผนการจัดการชุมชนหลังผ่านภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนี่คือขั้นที่2หลังจากผ่านขั้นที่1คือย้อนหลังทบทวนความเสียหายขณะที่แผนขั้นที่3ก็ถูกวางไปพร้อมๆกันคือมองถึงอนาคตชาวหัวไผ่ว่าจะเดินหน้าด้วยอาชีพอะไรก่อนหลังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่จึงกล้าพูดว่าท้องถิ่นในความหมายของพวกเขาคือการทำให้ตะวันไม่ตกดินเอาบทเรียนนี่แหละเป็นการถอดบทเรียนซึ่งหัวไผ่ก็จะทำหลังจากน้ำลดลงแล้วเนี่ยหัวไผ่ก็จะมาถอดบทเรียนว่าไอ้สิ่งที่เราประสบภัยพิบัติครั้งนี้เราเสียหายในเรื่องอะไรและอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ยังไงต้องถอดบทเรียนจากสภาพความจริงความเป็นคนความมีศักดิ์ศรีเนี่ยถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครมาช่วยก็ต้องอยู่ให้ได้ชาวบ้านหัวไผ่ที่มี13หมู่บ้านเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงบทเรียนจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นที่นี่ว่าทุกคนผ่านมาด้วยกันได้อย่างไรพอน้ำท่วมเสร็จแล้วพวกบุ้งก็ลอยมาเนี่ยลอยไปนะส่วนหนึ่งเราก็เลยเอาพวกบุ้งเนี่ยมาทดลองแรกเราทดลองจากมุมโน้นก่อนนะพอทดลองแล้วปรากฏว่าดีมากเลยเราเห็นได้เลยว่าขนาดเรือวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยนะฮะคันก็จะไม่เป็นไรเลยครับเราใช้วัสดุธรรมชาติสู้กับธรรมชาติแล้วเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยสิ่งที่ชาวหัวไผ่ร่วมกันเรียนรู้จากภัยธรรมชาติคือการใช้ธรรมชาติชะลอความเร็วและแรงของน้ำทุกคนพบว่าผักบุ้งที่พวกเขาปลูกไว้ในคลองชลประทานกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้น้ำที่ไหลช้าลงทันทีที่ถึงแนวคันดินซึ่งล้อมพื้นที่วัดและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลอดจากน้ำท่วมความคิดการจัดการภัยพิบัติด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกปฏิรูปไปพร้อมกับความภูมิใจในความเป็นคนหัวไผ่ที่เริ่มคิดถึงการตอบแทนเครือข่ายภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกันการกระจายอำนาจลงไปในทุกหมู่บ้านและให้ทุกหมู่บ้านกระจายความรับผิดชอบจัดระบบเพื่อช่วยเหลือสำหรับอุดรูรั่วในการแบ่งปันสิ่งของบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดขึ้นแล้วที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี